าที่เจ้าทางปู่สังกะลายาสังกะลีเอ้ยวันนี้ปู่ข้าสิมาเสียงท้ายโยนไข่พ่อแตกตัวน่ะผมขอโยนได้บ่ครับเอาแตกตัวนั่นเอาได้มองเขาแล้วบัดนี้นี่คือเสียงประกาศจากพยาบาลได้เลยนี่เป็นประกาศเคอร์ฟิวฉบับแรกห้ามทุกคนออกจากบ้านเกิน4 ทุ่มเราก็ปิดประตูหน้าต่างให้มันดีหรือว่าคือประกาศแล้วเด้อผมบอกว่าฟังกับทางตัวพี่น้องเรียมป่ะผมว่าแจ็คไหมแม่นแม่นครับเป็นพี่น้องกันจะเป็นทนายโอ้ยแม่นๆป่ะล่ะจะเป็นซับเลยคือพ่อมึงซะเด้อเพราะว่ามรดกเดียวที่พ่อตัวสิให้นี่ก็คืออาชีพสับเปลือยเราวะครับงานคือมันหน่อยหรือมาซอยปล่อยศพอย่างผีคือตายเมียพ่ออีไปเขาวะเป็นยังอยู่ดีๆคือว่ามันสิครับกูมีวิธีเหตุแต่มึงพ่อมันแหละแต่ว่ามึงน่ะต้องมาเป็นสับเปลือยซอยเกิดมันข้อเสนอนี่ก็น่าสนใจอยู่ครับกูไปบ่ได้บ่วะบ่ไปยังไงมึงตกลงกับพ่อกูไว้แล้วแม่แม้ร่ำรวยเงินทองกองเทียมเมฆมิอาจเสกไม่ให้ร่างดีๆนะบักจ้าแต่ว่าสวยกูในบทเพื่อนต้องไว้เขาดิร่างแพ้ศพแม่มันนี่ใหญ่กว่าสุคนดีกว่ามึงเป็นบ้าที่เจิดครับแล้วติดแล้วพ้องสิแม่กูมีหำขอรอบครับกูไม่รู้กูจะตกใจที่มึงซับหรือว่ามึงมีพัตเตอร์อันนี้ถามแบบโง่ๆเลยดิเขาจัดงานศพเพื่ออย่างงานมีคนตายให้พากันมาล่าคนตายเป็นเธอสุดท้ายแล้วล่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆครับเรามึงโง่ตีว่าเขาสิตายยามใดความตายนี่มันขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆ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 จนกว่าเขาสิตายมึงนี่ไอ้ไม่เขาสนใจเป็นสับปะเลอป่ะครับกูบ่แม่นพูดเขาคงสิได้ตัวอะไรหรอกบ่แม่นพูดเลยครับ Shut up